รับอรุณกับปุ๋ยลุงอรุณรับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยือนสหกรณ์การเกษตรของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่มีการสร้างระบบบริหารและการจัดการที่ดีภายในสหกรณ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกพร้อมทั้งยังมุ่งเน้นให้สมาชิกเกิดความพอใจในการรับสวัสดิการต่างๆอันจะเป็นบรรลุเป้าหมายที่ว่าสหกรณ์พัฒนาชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาการทำงานของสหกรณ์ที่เกิดจากการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาร่วมรับผิดชอบวิสัยทัศน์โดยทางสหกรณ์มุ่งเน้นการจัดการที่โปร่งใสธุรกิจที่ก้าวไกลพัฒนาเครือข่ายขยายสาขาอาชีพเป็นสำคัญสวัสดีค่ะโสภานารีพลนะคะผู้จัดการสปต.นครศรีธรรมราชค่ะเราได้นำปุ๋ยของรุ่งอรุณนะคะมาจำหน่ายตั้งแต่ต้นๆเลยนะคะตั้งแต่พ.ศ.34แล้วเราก็ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายมันเป็นปุ๋ยที่ดีมากนะคะลักษณะของปุ๋ยเนี้ยก็รักษาคุณภาพมาตลอดนะคะก็ทำให้ตัวของปุ๋ยเองเนี้ยค่ะเป็นที่นิยมของลูกค้าและเป็นที่นิยมของสมาชิกเป็นจำนวนมากหลักๆของนครศรีธรรมราชที่ปุ๋ยที่เรานำมาใช้นะคะก็มีปุ๋ยนาข้าวปุ๋ยปาล์มน้ำมันแล้วก็ปุ๋ยยางพาราค่ะสูตรหลักๆที่ใช้ของปาล์มน้ำมัน14-30นะคะนาข้าว16-20แล้วก็46-00ส่วนปุ๋ยยางพารา28-20 15-78และ18-45ค่ะต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่พาเรามาเรียนรู้เรื่องราวดีๆของการทำงานที่มีประสิทธิภาพ